ชื่อพี่บีครับโอเคพี่บีโอเควันนี้จะมาทำ coffee tasting นะคะก็คือจะเป็นการชิมกาแฟค่ะตัวนี้ใช่ไหมโกเตมาลาใช่จะเป็นตัวโกเตมาลา coffee tasting ในสตาร์บัคพี่บีเคยทำไหมเอ่ยไม่เคยเลยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการชิมกาแฟร่วมกันแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นมันเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะก็คือถ้าแขกไปใครมาแล้วก็จะมีการทำคอฟฟี่เทสติ้งชิมกาแฟแล้วก็ทำความรู้จักกันมากครับก็อยากประหยัดให้พี่บีทานน้ำเพื่อนฝากค่ะก็โกโก้เซลเมตโกเตมาลานะคะตัวนี้ก็จะเป็นภูมิภาคลาตินอเมริกาครับภูมิภาคที่สตาร์บัครับซื้อค่ะมีสามภูมิภาคด้วยกันมีเป็นลาตินอเมริกาเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แอฟริกาละเบียอย่างแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปหมดเลยค่ะอย่างตัวลาตินอย่างเงี้ยค่ะรสชาติจะออกเป็นช็อกโกแลตออกเป็นโกโก้แต่เหมือนตัวเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะออกเป็นเครื่องเทศเป็นสมุนไพรคุณกินไอดินนะคะส่วนมากแล้วเครื่องเทศค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแล้วก็ตัวรสชาติของแต่ละเมล็ดนี่มันมีเขียนไว้ที่ซองไหมครับอยู่นิดหน่อยนะคะว่าเป็นโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะมีบอกอยู่นิดหน่อยรสชาติค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นแอฟริกาเนี่ยจะออกเป็นผลไม้เบอร์รี่รสแห้รสเปรี้ยวตัวนี้ก็จะออกเป็นออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคะจะมีบลูเบอร์รี่อะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นการคั่วแบบมีเดียมหรือว่าเป็นแบบกลางสตาร์บัคเราจะมีการคั่วแบบ3ระดับด้วยกันก็คือเป็นบรอนก็คือจะอ่อนที่สุดเลยแล้วก็มีเดียมเนี่ยก็คือจะเป็นระดับกลางแล้วก็เป็นดาร์กเนี่ยก็จะเป็นเข้มไปเลยค่ะส่วนใหญ่เข้มเนี่ยก็จะเป็นเอเชียบ้านเรานั่นเองครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระดับกลางนะคะดีปกติพี่ก็ทานกลางกลางปกติทานเป็นตัวอเมริกาโน่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าจะทานกาแฟดำจะทานเป็นดริปมากกว่าเป็นดริปคอฟฟี่ใช่ไหมคะอย่างดริปคอฟฟี่อาทิตย์นี้ของที่สาขาเนี้ยค่ะก็จะมีเป็นซูมาตาตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มเลยแล้วก็กรรมวิธีการผลิตก็จะมี3แบบด้วยกันก็จะมีเป็นแบบแห้งกึ่งเปียกกึ่งแห้งแล้วก็แบบเปียกอย่างโกเตมาลาจะเป็นแบบเปียกค่ะกรรมวิธีการผลิตแบบเปียกก็คือเขาจะเก็บเมล็ดกาแฟที่ยังเป็นผงเชอร์รี่อยู่ค่ะเอามาตากให้แห้งค่ะหลังจากนั้นเขาก็เอาไปล้างเสร็จแล้วเขาก็เอาไปหมักใส่ถังบูมพีเมนแต่ก่อนที่เขาจะเอาไปหมักเนี่ยเขาจะไปล้างแล้วก็บดแช่ไว้ก่อนซึ่งเมล็ดกาแฟเนี่ยที่มันใช้ได้มันจะจมอยู่ด้านล่างแต่ว่าตัวที่ใช้ไม่ได้ก็จะลอยเหนืออยู่น้ำค่ะตัวเมล็ดกาแฟที่ลอยเหนือน้ำเนี่ยก็คือจะมีการนำไปทิ้งนั่นเองเพราะว่าไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ตัวนี้จะมีการบ่มในถังปูนซีเมนต์ประมาณ 18-36 ชั่วโมงด้วยกันเสร็จแล้วก็เอามาตากแล้วก็ทำให้แห้งค่ะแล้วก็มาสีแล้วก็บรรจุลงถุงอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เขาบอกว่ารสชาติของเขาจะเป็นพวกโกโก้คาราเมลแล้วก็จะเป็นออกเบคกุ๊บนิดนึงซึ่งวันนี้ขนมที่เอามาก็จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะก็จะเข้ากันกับตัวกาแฟก็คือจะเป็นฟู้ดแพชชั่นของเขาเลยซึ่งตัวรสชาติของโกเตมาลาเนี่ยก็จะออกไปทางโกโก้คุณกินเป็นโกโก้เป็นช็อกโกแลตครับชิมกาแฟของสตาร์บัคจะมีเป็น4ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนแรกก็จะเป็นการสเมลแล้วเป็นการดมให้พี่บีดมนะคะการสเมลอะค่ะหรือการดมเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถรับรู้รสชาติได้เป็นพันๆรับรู้ได้มากกว่าลิ้นของเราซะอีกนี่พี่ได้กลิ่นโกโก้เหมือนกันเลยครับโกเตมาลาค่อนข้างมีกลิ่นที่หอมโดดเด่นกว่าตัวอื่นด้วยครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการสเลิร์ฟหรือว่าเป็นการโซดค่ะ
การซดในที่นี้ก็คือเป็นการสเปรย์ความร้อนในกระพุ้งแก้มค่ะให้มันลดลงแล้วก็เป็นการกระจาย acidity ใน Starbucks ก็คือเหมือนว่าเป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวาข้างกระพุ้งแก้มค่ะพี่ทานไปแล้วพี่จะรู้สึกว่ามันมีน้ำลายสองข้างกระพุ้งแก้มรู้สึกเหมือนไหมคะครับซึ่งตัวนี้ acidity ของเขาค่อนข้างที่จะปานกลางค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการโลเคทหรือว่าเป็นการหาที่อยู่ซึ่งการหาที่อยู่ก็เป็นการหาที่อยู่ของตัวกาแฟค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งน้ำหนักของมันเนี่ยจะอยู่ตรงโคนลิ้นที่บีรู้สึกเหมือนกันเลยปกติถ้ารสเปรี้ยวมันจะอยู่ที่ปลายลิ้นใช่ไหมถ้ารสเปรี้ยวมันจะมีรู้สึกว่ามีน้ำลายสองข้างกับแก้มมันจะรู้สึกเหมือนเปรี้ยวปากอยากกินมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเหมือนบอดี้ก็คือน้ำหนักของกาแฟเนี่ยจะหนักอยู่ที่โคนลิ้นถ้าเป็นพวกด้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะหนักมากแต่ว่าเหมือนตัวนี้ที่เอามาก็คือแบบปานกลางใช่มันไม่เข้มเกินไปคือมันสำหรับพี่อะรสชาตินี้มันเกือบที่จะเข้มแล้วแต่พอดื่มเข้าไปแล้วมันไม่ได้ขมแต่มันมีกลิ่นหอมมากก็ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการบรรยายมาที่พี่บีพูดเมื่อกี้นะคะทีนี้ก็ค่อนข้างช็อกโกแลตนิดนึงต่อไปก็จะเป็นการชิมขนมร่วมกันกับกาแฟในวันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแต่ว่าไม่ได้อุ่นมานะคะนี่เดี๋ยวให้พี่บีลองทานแต่ว่าทานไปแล้วก็ยังไม่ต้องกลืนทั้งหมดอะค่ะให้ทานแล้วเหลือสักนิดนึงแล้วก็จิบกาแฟตามขออนุญาตใช้มือได้ทานง่ายไหมรู้สึกรสชาติมันส่งเสริมกันนะเข้ากันได้ดีพอตัวคุกกี้มีชิ้นช็อกโกแลตชิพชิ้นใหญ่ด้วยก็ต่อไปนะคะโกเตมาลาเนี่ยก็จะเป็นกาแฟซิงเกิลออริจินซิงเกิลออริจินในที่นี้ก็คือเป็นกาแฟที่มาจากภูมิภาคหรือว่าการเพาะปลูกเดียวก็คือจะมาจากโกเตมาลาครับก็ปลูกเดียวเลยจะไม่มีกาแฟผสมอื่นมาผสมมาค่ะเหมือนกาแฟประจำโปรโมชั่นนี้ก็จะมีเป็นออทัมเบนเนี่ยมันก็จะเป็นกาแฟผสมระหว่างภูมิภาคลาตินอเมริกาแล้วก็เอเชียเหมือนกันแต่เหมือนตัวเนี้ยมาจากแหล่งเพาะปลูกเดียวเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะคะที่จะเห็นว่าตรงถุงอะค่ะจะมีเป็นรูปนกอยู่อันนี้ก็มีความหมายเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นนกเควสเซลค่ะเขาจะอยู่ในภูมิภาคหรืออยู่ในประเทศของโกเตมาลาซึ่งต่อไปก็ขออนุญาตอธิบายถุงนิดนึงนะคะตัวถุงเฟเวอร์ล็อกเนี่ยมันจะมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวคือแค่ตรงนี้ตรงนี้จะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะป้องกันศัตรูของกาแฟก็คือเป็นความร้อนความชื้นอากาศแสงแดดใช่ตัวเนี้ยพี่ปุ่มเฟเวอร์ล็อกอะค่ะพี่สามารถดมกลิ่นได้กดแล้วก็สามารถดมกลิ่นได้แล้วก็สตาร์บัคค่ะจะมีการรับซื้อแบบยุติธรรมก็คือจะยึดหลัก CAFE อะค่ะก็จะเป็นคอฟฟี่แอนด์ฟาร์เมอร์ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือสตาร์บัคเนี่ยค่ะก็คือเขาจะรับซื้อเมล็ดกาแฟที่เป็นอาราบิก้าแท้ 100% อาราบิก้ากับโรบัสต้าต่างกันตรงที่โรบัสต้าคาเฟอีนค่อนข้างจะสูงกว่าอาราบิก้าแล้วก็การเพาะปลูกอะค่ะโรบัสต้าจะอยู่ที่ต่ำกว่าอาราบิก้าด้วยซึ่งสตาร์บัคจะรับเป็นแค่อาราบิก้าแท้ 100% เท่านั้นค่ะอย่างโรบัสต้าเราก็จะเห็นได้ตามพวกกาแฟกระป๋องอะไรที่พวกนี้คาเฟอีนค่อนข้างที่สูงแต่ว่าอาราบิก้าเนี่ยคาเฟอีนน้อยกว่าครับแล้วก็สตาร์บัคค่ะก็ยังจ่ายเงินให้กับชาวไร่โดยที่เป็นเงินที่ยุติธรรมหรือว่าสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปครับ
แล้วก็ในการที่จะชาวไร่เนี่ยจะรับเงินตรงนี้ได้ชาวไร่ก็ต้องมีการทำงานที่แฟร์กันก็คือว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กใช่แล้วก็เป็นกาแฟพันอาราบิก้าแท้ 100% เท่านั้นไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ค่ะใช่แล้วก็ Starbucks ยังมีการรียูสหรือว่าเอาปากกาแฟมันจะมีปากกาแฟอยู่ค่ะเวลาพนักงานทำเอพิโซดก็จะมีปากกาแฟที่ลูกค้าสามารถขอได้หรือว่าสามารถเอาไปขัดผิวหรือว่าไปปลูกต้นไม้ก็ได้ซึ่งตรงนั้นนะคะเขาเอาปากกาแฟมาทำเป็นโต๊ะนั่นเองซึ่งโต๊ะมันจะอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวแวะไปดูวันนี้พี่ปีรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกกะแค่แบบมานั่งพักหลังจากปั่นจักรยานใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนได้ความรู้เรื่องกาแฟกลับไปด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ